สวัสดีค่ะทุกคนรับในข่าวบันเทิงกับ9 Entertainment Night Live กันแล้วนะคะวันนี้เปิดมาเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกันทำไมอ่ะฉันเป็นสีชมพูสีฟ้ากับชมพูมันตรงข้ามกันเหรอไม่รู้มันดูเป็นคู่สีที่แบบเอาละฮะผมนึกว่าเป็นโทนสีของโรงเรียนประจำเลยก็คือไปเขียงไปเขียงสวยกุหลาบใช่ไหมเราพูดได้ใช่ไหมได้สิได้สิไม่ถือว่าสปอนเซอร์เพราะว่ารายการเราทีมเรามีคนสดใสอยู่แล้วอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนก็ตามนะคะอยู่กับใบเตยค่ะผมก็ต่อเช่นกันคุณผู้ชมครับผมต่อจากรายการอาจารย์วีระกับคุณนุ่นอาจจะเครียดด้วยเนื้อหาข่าวมาถึงช่วงนี้เครียดกันต่อใช่เครียดเหมือนกันไม่ขนาดนั้นเต็งแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับช่วงปีที่แล้วเนี่ยวงการบันเทิงก็มีเอี่ยวกับเรื่องของแชร์ที่เป็นการช่อโกงแล้วก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับอันนึงก็คือ Forex 3D มันดูเป็นของใหม่ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามันก็เป็นการช่อโกงเหมือนกันวันนี้ฮะหนึ่งคนบันเทิงคือพิงกี้สาวิกาเข้าพบ DSI ในฐานะพยานนะครับกลับกันครับอีกหนึ่งแชร์ก็คือแชร์แม่มณีอันนี้ลูกทุ่งจ๊ะอาสยามเข้าพบเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าพบในฐานะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับนางเอกตาคมพิงกี้สาวิกาเดินทางพร้อมทนายเข้าให้ปากคำในฐานะพยานต่อ DSI เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบหลังเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ร่วมลงทุนแชร์เทรดเงินโดยพิงกี้เป็นดาราที่ปรากฏตัวในภาพถ่ายร่วมกับผู้บริหารแชร์ Forex 3D และเคยมีภาพของพิงกี้ไปซื้อรถที่บริษัทของผู้บริหารคนดังกล่าวอีกด้วยล่ะค่ะด้านนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกล่าวว่าขณะนี้พิงกี้และสมาชิกในครอบครัวได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วโดย DSI จัดห้องแยกการให้ปากคำเป็น3ห้องในชั้นนี้ DSI จะสอบปากคำในฐานะพยานส่วนปลายทางจะอยู่ในฐานะใดขึ้นอยู่กับการนำหลักฐานเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนค่ะซึ่งคุณแม่อ้อยสริญญาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนายตะเทนผ่านทางโทรศัพท์ยืนยันว่าพิงกี้เดินทางไปที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษจริงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เรื่องเอกสารรวมถึงหลักฐานต่างๆส่วนสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดนั้นคุณแม่อ้อยเผยว่าเป็นเรื่องธรรมดาหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการนัดหมายเพิ่มเติมและไม่ขอตอบข้อมูลมากไปกว่านี้ขอให้ข้อมูลทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะขณะที่นักร้องลูกทุ่งสาวจ้าอาสยามก็เดินทางไปยัง DSI ด้วยเช่นกันแต่ไปตามหมายเรียกคดีแชร์แม่มณีหลังตรวจสอบพบว่ามีความสัมพันธ์กับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินซึ่งจ้าชี้แจงนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือร่วมลงทุนแชร์แม่มณี 100% แต่ได้รับการว่าจ้างผ่านเน็ตไอดอลคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ไลฟ์สดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์มานิลาเมื่อปี2561และเป็นพิธีกร12เทปหลังรับงานได้ถ่ายทำจริงเพียงแค่3เทปแต่ได้รับค่าจ้างทั้งหมดตั้งแต่เทปแรกจำนวนไม่ถึง10ล้านบาทยืนยันว่าไม่เคยรู้จักชื่อแม่มณีเพราะปกติจะเรียกนางสาววรรณีว่าพี่เดียเท่านั้นเองค่ะงานนี้สาวจ้ายังบอกอีกว่าตอนที่เห็นข่าวแชร์แม่มณีคิดว่าเป็นแบรนด์ของธนาคารแห่งหนึ่งพอทราบข่าวก็รู้สึกตกใจยืนยันว่าไม่เคยมีการลงทุนหรือทำธุรกิจกับแม่มณีและไม่เคยชักชวนใครมาร่วมลงทุนและการให้ปากคำวันนี้เป็นการเข้าพบในฐานะพยานโดยนำหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินค่าจ้างมาให้พนักงานสอบสวนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจค่ะเอาล่ะไปต่อกันที่เรื่องเบาๆสักหน่อยก็แล้วกันอาจจะมีความเครียดอยู่นิดนึงหรือเปล่านะคะเริ่มต้นที่เนยวรฐาคนนี้เนี่ยก็มีข่าวมาตลอดเนยว่าครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยไม่ปลื้มจนทำให้แผนงานวิวาไม่คืบหน้าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันส่วนพี่อปองศักดิ์เขาบอกว่าปลงและเจอคนที่มีปัญหาทางจิตเนี่ยคอยป่วนอยู่ตลอดเลยอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะคะรวมถึงมิวนิฐาคนนี้เพิ่งจะเป็นเจ้าสาวป้ายแดงแต่ก็แว่วมาอีกแล้วว่ามีปัญหาเรื่องบนเตียง อะไรยังไงไม่กล้าพูดเหมือนกันอย่าเพิ่งคิดเยอะเดี๋ยวเราไปฟังกันแต่ก่อนอื่นเลยหนึ่งข่าวที่เขาลือกันอยู่นะเพราะสรันก่อนอันนี้เลิกกับใครดาวพิมพ์ทองดาวพิมพ์ทองเลิกห่างกันไปปรากฏว่ามีข่าวลือไงว่าอันนี้ก็ใหญ่โตเหมือนกันแต่ยังลืออยู่นะว่าจะรีเทิร์นรีไม่รีไปดูซิคนกำลังง้อชัดเจนแบบแมนๆไปเลยล่ะค่ะพระเอกพอสรันที่ยอมรับว่าเดินหน้าง้ออดีตแฟนสาวดาวพิมพ์ทองหลังสะบั้นรักไปเมื่อปีก่อนส่วนข่าวลือที่ว่าเจ้าตัวน่ะตามไปง้อสาวดาวในวันเข้าดาวที่หัวหินนั้นยอมรับว่าไปจริงแต่ไม่ได้ไปด้วยกันนะจ๊ะเราก็รู้ว่าเขาไปแต่เราก็ไปของเราด้วยอยู่แล้วตามเขาไปก็ไม่เชิงตามแต่ว่ามันมีเพื่อนไปอยู่แล้วเพื่อนในกลุ่มเราก็ไปเราก็เลยไปพอไปถึงแล้วก็แบบเอ้ยอยู่หัวหินเหมือนกันเลยจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนดีเท่าที่ควรแล้วก็ยังไม่ได้คุยไม่ยังไม่ได้คุยกันตอนแรกๆยังศึกษากันไม่เต็มที่ก็เหมือนมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านตอนนี้ตัดต้นไม้ทิ้งหมดแล้วอยากให้มันเริ่มต้นกันใหม่ลองกับลองคุยกันอะไรที่ไม่ชอบก็ลองมาปรับกันใหม่ดูอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังไม่มีสถานะนะตอนนี้
ก็ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มาก เป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีค่ามากสำหรับมิวชนะขาดลอยไปเลยจ้ากับของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ของนางเอกสาวมิวนิธาที่ได้คุณสามีป้ายแดงไฮโซเซนต์ธราพุฒมานอนกอดหลังสละโสด20ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งสาวมิวเผยว่าไม่ต้องปรับรัวอะไรกันมากกับการเป็นสะใภ้จีนจะมีก็แต่เรื่องอาหารการกินที่ตั้งแต่แต่งงานกันมากินไข่ต้มเป็นมื้อเช้าแทบทุกวันเพราะต่างคนต่างก็ทำอาหารไม่เป็นรวมถึงเรื่องบนเตียงที่นางเอกสาวออกปากว่าจริงๆก็แอบมีปัญหาอยู่นิดนึงอะนะมีการแบบดึงผ้าห่มเข้ามาอยู่ อันนี้เป็นปัญหาใหญ่อยู่ก็ไม่ได้ปัญหาใหญ่หรอกแต่ว่าแบบเหมือนแบบบางทีเราก็จะชินแบบดึงผ้าห่มมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามูไม่ได้ปรับตัวมากเพราะว่าเดิมตอนแบบอยู่บ้านเดิมมูนอนเตียงเดียวกับน้องสาวมูอยู่แล้วก็จะมีปัญหานี้แหละดึงผ้าห่มก็มีตั้งแต่ตอนอยู่กับน้องสาวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่กลนค่ะแล้วก็ปกติแล้วโนจะหลับก่อนด้วยก็เลยแบบยังไม่ได้ยินเสียงกลนเลยอ่ะเขาน่าจะไม่ได้เป็นคนกลนสูญเสียคุณแม่มาได้3เดือนกว่าแล้วล่ะค่ะนักร้องเสียงดีออฟปองศักดิ์ก็เผยว่าทำใจได้มากขึ้นจากความเศร้ากลายเป็นความคิดถึงและความทรงจำที่เคยมีร่วมกันแต่ในช่วงเวลาของการทำใจกลับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความไม่เหมาะสมว่าคิดถึงก็ตามแม่ไปบอกว่าอยู่กับแม่แต่จริงๆอยู่กับผู้ชายคำเอาออฟของขึ้นตอบกลับแบบรุนแรงเช่นกันแต่ก็มาลบภายหลังเมื่อทราบว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตค่ะที่เราเองแหละที่เขาไปอ่านคือเราก็แบบคือในใจเรานะแบบโอ้โหมันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยคือการที่เราคิดถึงแม่แล้วมันผิดหรอคือเราก็แค่จะบอกว่าแบบเอ้ยคนเราอ่ะอยากแค่สนุกปากแล้วบางทีแบบคืออยู่กับโอเคอยู่กับผู้ชายแต่ว่าฉันก็เอาผู้ชายมาอยู่บ้านกับแม่ฉันเข้าไปดูคนนั้นนะก็เข้าไปดูว่าแบบเขาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าแบบเราไม่ควรไปว่าเขาเอาว่าเขาต้องได้รับการรักษาทางจิตใจอ่ะคืออาจจะเป็นด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าแบบเอาว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาปกติอ่ะเขาจะรู้จักยับยั้งชั่งใจในการที่จะพิมพ์อะไรออกมามันก็เลยทำให้ออฟไม่โกรธแล้วก็ลบสิ่งที่ออฟแคปของเขามาแล้วก็มาโพสต์ของตัวเองอะไรเงี้ยครับพูดได้ไม่เต็มปากหลังถูกถามเรื่องกำหนดแผนวิวาห์ที่แววว่าจะจัดขึ้นเร็วๆนี้สาวหน้าแบ๊วเนยวรธาหลังฤทธิ์กาชัยแฟนหนุ่มดีกรีนักบินตีตราจองคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วแต่ข่าวดีก็เงียบหายไปซะงั้นงานนี้สาวเนยอึกอักไม่ฟันธงอะไรทั้งนั้นบอกเพียงอยู่ในช่วงคุยกันอยู่ซึ่งยังไม่สรุปรายละเอียดใดๆให้ทราบแถมข่าวลือเรื่องแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มน่ะก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อย่างที่หลายคนเข้าใจอีกด้วยละค่ะมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรมากมายเลยขนาดนั้นนะคะคือเนยก็ไม่รู้เลยนะเป็นคนแบบเฉยๆกับอะไรทุกๆอย่างมั้งอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบเพราะว่ามันเลยวัยที่แบบถ้าตอนที่อายุน้อยกว่านี้อาจจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็เหมือนแบบมันก็แค่โมเมนต์นึงอะคนแม่อะไรเงี้ยค่ะก็มีเน็บแนมกันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวก็แบบที่บ้านมีคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยตามภาษาแม่ค่ะและแม้ช่วงนี้เจ้าตัวเผยว่าอาจจะมีโอกาสเจอกันน้อยลงเพราะหนุ่มฤทธิ์ทำงานจนไม่มีเวลาให้แต่ก็ไม่ได้น้อยใจอะไรถือเป็นการที่คนสองคนมอบเวลาส่วนตัวให้กันมากกว่าค่ะบางทีแบบคนเป็นแฟนกันก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้แบบว่ามีความรักความห่วงใยให้กันตลอดอะไรแบบนี้เป็นกำลังใจให้นะคะเติบโตมากเลยใช่ เราก็มาถึงช่วงขายของเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้อวดแรงมากเลยนะอยากอินเทรนด์ไงเดี๋ยวนี้ไปส่ง IG คนบันเทิงได้เลยนะเขาก็จะถ่ายภาพแบบอินเทรนด์ถือถุงผ้ารักโลกแบบนี้กำลังรณรงค์กันถุงของจริงเลยนะทีเนี้ยถุงบล่มเลยเพราะว่าคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าตั้งแต่วันที่1เนาะหลายๆห้างร้านก็เริ่มรณรงค์จริงจังไม่แจกถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรแบบนี้คนบันเทิงเขาก็สนใจเรื่องนี้นะโอเคต่อน้องเตยเราไม่ได้ขายนะแต่จะพาไปชมความเห็นของคนบันเทิงบ้างว่าเขามีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรครับปีที่ผ่านมานะคะมีข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสัตว์ด้วยน้ำมือมนุษย์จากการทิ้งถุงพลาสติกยังเกลื่อนกลาดไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำแล้วก็มีการรณรงค์ให้ลดละเลิกมาโดยตลอดกระทั่งดีเดย์เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาทางห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อก็มีการงดแจกถุงพลาสติกให้คนหันมาพกถุงผ้าแน่นอนว่าคนไทยบ้านเราก็ตื่นตัวกันอย่างมากถึงขั้นเกิดแฮชแท็ก1มกราบอกลาถุงใน Twitter ค่ะคนบันเทิงบ้านเราหลายคนก็ตอบรับกับกระแสนี้ครีเอทเอาของใกล้ตัวมาใช้แทนถุงพลาสติกอย่างแท็กพรัญญูที่มาในชุดนอนกับกะละมังคู่ใจ
หรือดีเจนุ้ยกับหม้อใบใหญ่ในครัวรวมไปถึงประชาชนทั่วไปอีกหลายคนที่ลุกขึ้นมาสร้างยิ้มกับของใช้แทนถุงพลาสติกไม่ว่าจะเป็นถุงปุ๋ยไม้หนีบผ้ากระป๋องกรงนกตะกร้าไปจนถึงที่ตากเนื้อสร้างสีสันหยิกแกมหยอกค่ะซึ่งพิธีกรสายลุยดร.บุ๋มปนัดดาออกมาให้แง่คิดเรื่องนี้ว่าเป็นธรรมดาของคนไทยที่มักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างมีอารมณ์ขันแต่ทั้งนี้ก็อยากให้ทุกอย่างอยู่ในขอบเขตที่พอดีไม่ใช่ประชดประชันจนเกินงามละเลยกฎกติกาของสถานที่นั้นๆเพราะในความเป็นจริงเรื่องการงดใช้ถุงพลาสติกเป็นนโยบายที่มีการพูดถึงและให้เวลาเราปรับตัวมันนานพักใหญ่แล้วล่ะค่ะบางอย่างก็ต้องมีขอบเขตอย่างเช่นโอเคคุณจะสรรหาอะไรไปใส่ในของในร้านสะดวกซื้อมันเป็นเรื่องขำๆได้แต่ต้องมีขอบเขตนะคะอย่างเช่นไม่ควรจะเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยบางคนเอากระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงเข้าไปโดยที่เอาลากสัตว์เข้าไปด้วยมันมีข้อจำกัดของมันอยู่ค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยอมรับอาจจะเป็นเปลี่ยนใหม่บ้างแต่เขาก็รณรงค์กันมานานแล้วก็บอกล่วงหน้ากันมานานแล้วไม่ใช่เหรออ่านบ้างวัยรุ่นยุคใหม่อย่างนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติมองว่าถุงพลาสติกไม่ได้น่ารังเกียจไปซะทีเดียวขึ้นอยู่ที่วิธีการใช้และความรับผิดชอบของผู้ใช้การนำมาใช้ซ้ำแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ค่ะผมว่าอะไรที่เราทำได้เราก็ควรทำอย่างเช่นแบบใช้ขวดน้ำที่มันสามารถรีไซเคิลได้ใช้ได้หลายรอบอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วผมเคยเห็นโพสต์นึงเขาว่าถุงพลาสติกก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แล้วทิ้งอ่ะเราใช้ปุ๊บแล้วเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยมาใช้อีกทีนึงถุงพลาสติกเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันยังมีอีกหลายส่วนที่เราต้องช่วยกันลดใช้อย่างอื่นเวลาไปซื้อของก็ใช้ของที่มันรียูสกลับมาใช้ได้ดูแลร่วมกันรักษาโลกไม่ใช่แค่เรื่องการงดใช้ถุงพลาสติกนะคะแต่ปี2020ถือเป็นปีเริ่มต้นที่หลายคนตื่นตัวลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีให้เห็นเป็นรายวันทั้งไฟไหม้ป่าแอมะซอนและป่าออสเตรเลียซึ่งสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานานขณะที่หล่อรักโลกติ๊กเจษฎาพรก็ออกอาการเป็นห่วงกับการเผาท่วงเผาขยะในพื้นที่โล่งซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำลายชั้นบรรยากาศโลกเกิดมลพิษแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจมีการหาทางออกที่ดีก่อนที่โลกเราจะไม่น่าอยู่ไปกว่าเดิมค่ะคือไม่ใช่ว่าเป็นห่วงแค่ตัวเราเองแต่ผมเป็นห่วงว่าเฮ้ยจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของฝุ่นควันมลพิษ PM 2.5 แล้วมันก็จะเป็นวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยคือผมว่ามันต้องมีระบบการจัดการที่ดีนางเอกสาวเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดปีนี้ก็ตั้งใจวางแผนเรียนดำน้ำอย่างจริงจังเพื่อช่วยเก็บขยะในทะเลเพราะอยากเห็นโลกใต้น้ำที่สวยงามกว่าเดิมค่ะเราก็ตั้งมิชชั่นกับเราในปีนี้ว่าเราจะต้องไปแบบเพื่อช่วยเขาได้เก็บขยะเขาก็จะมีที่ชุมชนนะคะเขาจะมีเก็บขยะแบบทุกเดือนเราก็ตั้งใจว่าเออเราจะต้องไปให้ได้ขยะสักอันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันหยิบช่วยกันเก็บไม่ต้องหน้าบ้านเราก็ได้ตรงอื่นก็ได้ในทะเลตรงไหนก็ได้มันก็ลดอะไรไปได้เยอะแพนว่าทุกเรื่องมันทำได้อะค่ะถ้ามองย้อนกลับไปนะคะปัญหาและภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะปัญหาโลกร้อนที่แม้คนทั่วโลกจะตื่นตัวกันมาตลอดแต่กลับไม่ถูกกำจัดอย่างถาวรเพราะเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มาจากน้ำมือของมนุษย์การขาดจิตสำนึกและปลูกฝังที่ดีเพียงแค่ทุกคนนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าพึ่งพาธรรมชาติแบบหมุนเวียนเท่านี้ลูกหลานในอนาคตข้างหน้าก็คงไม่ต้องมานั่งดูสัตว์และป่าไม้จากรูปภาพเพียงอย่างเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับผมพบกันใหม่พรุ่งนี้11โมงตรงนะครับทางช่องทางอันคอร์ด HD หมายเลข30คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ